ครับใส่จานแล้วนะครับก็หน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับกุ้งแกะเรียบร้อยนะครับแช่น้ำโซดาเรียบร้อยนะครับผมผมราดเลยนะครับนะครับดูครับมันจะทำยังไงกินดีเนาะวันนี้จะกินยังไงดีจะทำยังไงกินครับดูนะครับกุ้งนะครับนี่แช่แข็งแล้วนะครับผมยังแข็งๆอยู่เลยนะครับนี่1กิโลนะครับผมคงทำไม่หมดนะครับทำแค่พอทานอิ่มก็พอนะครับไม่ได้ทำเยอะนะครับคงไม่ถึงครึ่งหรอกครับดูครับว่าจะทำยังไงกินใส่จานแล้วนะครับก็หน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับกุ้งแกะเรียบร้อยนะครับแช่น้ำโซดาเรียบร้อยนะครับผมก็ใส่จานมาเสิร์ฟแล้วนะครับก็ทานคนเดียวนะครับก็พอคงพอดีอิ่มนะครับผมไม่ทานเยอะเท่าไหร่นะครับไม่หนักเท่าไหร่นะครับสำหรับน้ำจิ้มผมทำผมเองนะครับปรุงด้วยตนเองเลยนะครับผมอันนี้ก็คือมีพริกตำพริกกับกระเทียมนะครับกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วก็ป่นหอมใส่ด้วยนะครับส่วนใบหอมนะครับป่นใส่ด้วยกันนะครับแล้วก็มาซอยใส่ทีหลังอีกนะครับอันนี้มันผมใส่มีน้ำปลานะครับน้ำปลาแล้วก็ปลาไม้ด้วยนะครับเพื่อความแซ่บความนัวนะครับแล้วก็มีผงชูรสมีมะนาวนะครับมะนาวหนึ่งลูกเลยนะครับลูกใหญ่ๆนะครับมะนาวด้วยแล้วก็มีน้ำตาลด้วยนะครับมันออกรสเปรี้ยวหวานนะครับออกไม่เผ็ดนะครับผมก็ออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับเดี๋ยวผมราดเลยนะครับนะครับเราลงมือทานกันเลยนะครับผมผักก็เท่าที่มีนะครับผมตามมีตามเกิดนะครับผมไม่ได้เข้าร้านวันนี้คิวคนเยอะนะครับคนเยอะผมไม่เข้าร้านนะครับเพราะว่าที่แรกว่าจะเข้าไปออกมาละนะครับเห็นคนเข้าคิวเยอะก็เลยไม่เข้าไปนะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับน้ำจิ้มแซ่บแน่นอนครับชิมเรียบร้อยนะครับแต่ชิมลองดูแล้วนะครับน้ำจิ้มอร่อยมากนะครับตามที่เราชอบนะครับโอเคนะครับลงมือทานกันได้เลยนะครับตอนนี้จะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมคิดว่าน้ำจิ้มราดกุ้งประมาณนั้นนะครับเพราะจะว่าน้ำกุ้งแช่น้ำปูน้ำปลาอะไรผมก็ไม่รู้นะครับทานได้นะครับขนาดนี้โอเคครับเรียบร้อยนะครับลงมือทานกันได้นะครับมาครับกินกุ้งครับกุ้งครับผมกุ้งครับผมแซ่บๆกุ้งนะครับยาบำรุงร่างกายก่อนนะครับราดน้ำพริกลงไปเรียบร้อยนะครับน้ำจิ้มนะครับราดลงไปเรียบร้อยนะครับทุกอย่างทำเองทุกอย่างครับผมไม่ได้เข้าร้านซื้อมาละผมมีปฏิทินที่เหลือนะครับยอดปฏิทินที่เหลือทานข้าวด้วยนะครับกินแต่อาหารอย่างเดียวปวดท้องไปครับทานข้าวด้วยแต่ข้าวมาเยอะนะครับมะเขือครับน้ำจิ้มสุดยอดเลยครับ
มีกุ้งตับกุ้งกุ้งพอดีกำลังหวานเลยได้ยาบำรุงร่างกายลงไปนะครับเหงื่อออกไปนะครับเหงื่อซักไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวใหญ่พอสมควรนะครับตัวเดียวกัดคำเดียวไม่ได้นะครับมันจะเยอะเกินไปครับตัวหนึ่งกัดสองครั้งได้ผมบอกจะออกรสเปรี้ยวๆหวานๆครับปังมะนาวลูกใหญ่ๆเป็นรูปเลยครับกุ้งครับกุ้งครับกุ้งกุ้งครับจะได้ไม่มีมะระครับรอคิวไม่ไหวนะครับเป็นคิวยาวเหยียดนะครับไม่เลยไม่ต่อร้านต้นหอมครับต้นส้มไม่ได้ใช่ได้มือครับยังอยู่นะครับมีสี่ห้าตัวครับครับกุ้งกุ้งพริกนะครับน้ำจิ้ม
ไหลนองทั่วเลยครับทั่วถึงผักเลยครับซึมเข้ากันครับปุ้งปุ้งนี่ทำได้หมดแล้วครับนี่กินแต่อาหารครับทานข้าวด้วยนะครับครับแบบซึมเลยนะครับปวดเป็นเล็กของแท้นะครับน้ำสีแดงนะครับไม่ใช่น้ำสีขาวนะครับน้ำสีแดงเลยสิบเอ็ดตัวนะครับสิบเอ็ดพลังก็เลยมุ่งกับเกลือครับรสหวานกินง่ายจุ่มเลยครับดูครับดูครับน้ำเต็มลองเลยครับตรงนั้นเท่านี้นะครับผักบังครับก็แช่อยู่ในน้ำจิ้มเลยนะครับตอนนี้น้ำจิ้มทั่วไปเลยนะครับในห้องอยู่หลายคนว้าวน้ำจิ้มของวันนี้อร่อยถูกใจมากเลยแซ่บโอ้เหงื่อนะครับเข้าไม่เข้าป้นเลยครับสั่นบอกความแซ่บเลยนะครับยังแซ่บอยู่ข้าวผมจะหมดนะครับถึงคุยกันอาจจะดังนะครับเพราะพวกนี้เขาพูดเราไม่เป็นครับแต่ว่าในห้องนอนไม่คุยนะครับในห้องนอนคือปิดไฟนอนอย่างเดียวแล้วใครจะคุยก็มาคุยข้างนอกนะครับ
ห้องผมนี่เลยเสียงดังสักหน่อยครับคุณครับคุณเอ้ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเอาแต่ยังบางตอนก็ใช่ครับถ้าผิดผมพลาดไม่ได้นะครับว่าไม่ผิดแต่ตอนนี้เหงื่อผมเต็มหน้าเลยครับถ้าผมเดินเข้าไปในเส้นจะต้องโดนหลอกถามว่าเงียบยังนะครับยังมีสองสามตัวนะครับอ่านหมดครับข้าวจะหมดละทำครับรอบอันนี้จะได้รอบเกลคือเราทำเองนะครับน้ำจิ้มมันเหมือนเราซื้อเขาซื้อเขามันไม่ถูกใจครับปลาต้องเปิดข้าวบีบ้าปลาของดังแม่เรามะเขือกับน้ำจิ้มครับทุกครั้งไล่กันเลยให้ครับแล้วแค่ใช้ตัวเปล่านะตามเด็กตามจริงครับจริงเลยผมอยากทานข้าวอยู่เลยแซ่บข้าวหมดเลยไม่เหลือถ้วยเที่ยงไม่เหลืออะไรถ้วยมะเขือครับเราควรจะดูไปที่ไหนให้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 ดูไปที่ไหนทำเองทำเองก็อร่อยถูกปากนี่ครับโอเคที่ที่ผมทำบอกว่าน้ำจิ้มมันอร่อยครับน้ำที่ผมทำอร่อยมากๆครับหมดแล้วครับเหลือยอดเหลือกินนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะให้ดูหลักฐานนะครับผมพูดไม่ได้ตอนนี้จุกอิ่มแล้วโอเคนะครับขอรสเปรี้ยวหวานครับน้ำจิ้มกับผักอีกเลยครับตอนนี้หมดแล้วครับอ
เนื้อไหลเต็มหน้าเลยครับนี่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคนแรงใจที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจครับน้ำมีแซ่บครับเยี่ยมเลยครับทานข้าวก็ไม่เหลือนะครับหมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมได้ให้ดูหลักฐานนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนแรงใจนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับให้ดูหลักฐานความแซ่บนะครับว่าจะแซ่บขนาดไหนนะครับดูสีสันน้ำจิ้มนะครับดูสีสันน้ำพริกเลยนะครับว่าขนาดไหนนะครับข้าวถ้วยนี้ไม่เหลือนะครับเกลี้ยงนะครับสุดยอดเลยครับยอดกระถิ่นนะครับก็เหลือแต่ก้านนะครับผมโอเคนะครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย